ะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกครับแล้วก็วิชัย ECU Flash and Dyno King ครับขอบคุณสีฟ้าทรยนต์กาสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ ครับผมช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนไหมถามถึงวีโก้ครับท่อยางที่ต่อจาก ID ไปที่กลองนะครับมีน้ำมันเยิ้มมันจะมีปัญหากับเครื่องยนต์ไหมครับมันมีอยู่แล้วนะใช่ไหมเพราะมันมีไอ้น้ำมันเครื่องใช่ไหมท่อ ID คือจากท่อ ID ที่เทอร์โบครับไปหาที่กองเนี่ยบางทีมันอาจจะมีน้ำมันซึมออกมาได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาครับคือแค่แบบเยิ้มๆนะไม่ใช่แบบแฉะนะใช่ใช่ถ้าแฉะมีปัญหาแน่นะครับถ้าเกิดแค่เยิ้มๆเนี่ยถือว่ารับได้โดยปกติมันมีอยู่แล้วมันต้องมีครับมันต้องมีอย่างถ้าไม่เยอะนะครับก็ลองทำความสะอาดจุดที่มันเยิ้มก่อนนะครับแล้วลองดูว่ามันจะเยิ้มมาจากจุดไหนกันแน่ถ้าสมมติมันเยอะจัดเลยแล้วมันมองไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นจุดไหนก็แนะนำว่าลองตรวจสอบดูก่อนว่าสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมกับอย่างเช่นการเข็มขัดนะครับว่ามันอาจจะขยับให้มันแน่นขึ้นหรือว่าท่อยางมันอาจจะแข็งตัวนะครับก็แก้ไขได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้ววีโก้เนี่ยก็จะมีตรงท่อที่เป็นชุดเทอร์โบนะครับระหว่างท่อเทอร์โบกับท่ออินเตอร์นะครับแล้วก็ตัวกองแมปที่อยู่ทางด้านที่มีอินเตอร์ฝาครอบอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยปิดอยู่นะครับที่เป็นฝาพลาสติกเนี่ยจะเป็นฝาอาจจะเป็นพลาสติกสีดำๆที่เขียนว่าไอชินเนี่ยนะฮะตัวนี้ถ้าแตกปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาคือมันมีหน้าที่ในการกรองไอน้ำมันเนี่ยไม่ให้เข้าไปโดนตัวแมปเซนเซอร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าผ่านการใช้งานไปปุ๊บแต่มันโดนแรงบูตตลอดมันจะแตกร้าวนะฮะมันทำให้แรงตกด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำมันเยิ้มซึมด้วยนะครับลองตรวจสอบดูสำหรับมาเอสเวสหน้าจอครับ Volvo V40 ดีเซลเป็นยังไงครับน่าใช้ไหมวิจารณ์หน่อยV40 ดีเซล V40 บนแพลตฟอร์มนี้แล้ว V40 เนี่ยคนเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายของรถแวนแต่จริงๆแล้ว Volvo เรียก V40 เนี่ยเป็นรถลักษณะอเนกประสงค์ Estate นะครับก็คือมันอาจจะไม่ใช่เป็นแวนโดยชัดเจนหรอกแต่ว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้โดยโครงสร้างเนี่ยมันก็คือ V40 แบบปกติที่เรารู้จักกันในเครื่องเบนซินแต่พอไปเป็นเครื่องดีเซลปุ๊บเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือมันประหยัดนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับส่วนราคาเนี่ยมันก็ขยับขึ้นไปนะครับกว่าตัวเบนซินนะครับช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าถือว่าโอเคแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นลักษณะของคานบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิ่งทางเรียบไม่มีปัญหาวิ่งในเมืองเนี่ยโอเคเลยนะครับหรือว่าการใช้งานทั่วไปแต่ถ้าสมมติเราวิ่งในเส้นทางที่อาจจะถนนไม่ดีถ้าเปรียบเทียบกับ Volvo หลายๆรุ่นแล้วที่เป็นรุ่นบนรุ่นใหญ่เนี่ยการเก็บของช่วงล่างด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นรองอาจจะรู้สึกสะเทือนบ้างนะครับแต่แน่นอนว่าการออกแบบของ V40 เนี่ยมันเป็นการออกแบบมาให้คนที่อายุยังไม่เยอะนะครับอาจจะมีครอบครัวแล้วอาจจะแต่งงานแล้วหรืออาจจะเต็มที่คือมีลูกสักคนหนึ่งนะครับยังไม่ใช่ครอบครัวใหญ่ที่ต้องการรถ SUV นะครับมาดูคำถามใน Facebook Live บ้างเขาบอกอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องรอบโดนเบาของ All New Pajero เสียงเครื่องค่อนข้างจะดังไปนิดนึงมันปรับตั้งได้ไหมรอบโดนเบา Pajero ใหม่เสียงดังไหมส่วนใหญ่แล้ว Mitsubishi ในการปรับจูนรอบเดินเบาเนี่ยนะฮะในการทำรอบเนี่ยรอบเขาจะไม่ค่อยนิ่งนะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามการชดเชยของรอบแอร์การทำงานของแอร์แต่ยี่ห้ออื่นเนี่ยค่อนข้างนิ่มในรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันนะคอมมอนเรลเนี่ยนิ่มเนียนเหมือนปกติเลยแต่ของ Mitsubishi จะมีรอยต่อนิดนึงมีช่วงคอมแอร์ตัดมีรอบปุ๊บๆให้ขยับให้รู้สึกนิดนึงคอมแอร์ทำงานนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเนียนแต่ว่าถามว่ามันเป็นอะไรไม่ได้เป็นแล้วก็การจูนนี่อัตโนมัติครับเราทำอะไรไม่ได้ปรับไม่ได้นะประมาณนี้มาดูข้อนี้มั่ง Toyota Alphard มือ2กับ Kia Carnival ใหม่กับ Hyundai H1 เลือกอะไรดีครับแล้วผมเอา Kia Carnival ใหม่สวยนะผมชอบมันสวยแล้วมันเป็นรถเป็น MPV ที่มันนอกนั้นมันเป็นมันเหมือนมันเป็นรถตู้แล้วครับผมไม่ชอบแล้วที่มันลักษณะทรงเป็น
รถตู้แล้วขับแล้วเหมือนคนขับรถอย่างเช่นเอชบังผมอะแม้กระทั่งเอาผ่านเองอะผมเป็นคนขับรถใช่โอ้โหเลยคนขับรถเลยนะเพราะว่าถ้าขับเองเนี่ยเอาผ่านคือมันก็ขับเองได้แล้วนี่คือความเห็นส่วนตัวไงผมว่ารถที่มันขับเองแล้วมันสะดวกแล้วก็ที่นั่งมันก็โอ้โหดูรถมันขับน่าจะคล่องตัวกว่าในรถหลังคาไม่สูงมากนะครับเข้าเดี๋ยวนี้เรื่องปัญหาเรื่องความสูงของตัวรถเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันกับที่จอดรถบางที่บางห้างเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วก็เกียร์คาร์นิวัลผมดูว่ามันลงตัวผมชอบมากเลยหน้าเนี้ยแล้วก็ตามสเปคแล้วก็หลายๆคนที่ใช้เขาก็แม่งไม่มีปัญหาอะไรตามมาแล้วที่ผมเห็นก็คือเห็นกับตากับพี่โบ๊ทคือไปเกาหลีเนี่ยเกียร์คาร์นิวัลทั้งนั้นเลยวิ่งกันเกลื่อนเลยมันมี Toyota เอาผ่านมือ2เนี่ยถ้าปี2012ถึง2014 2015เนี่ยราคามันอยู่ประมาณ1.5 ล้านจะเลือกออปชันเอาว่าจะเอาออปชันไหนนะครับเบาะมีตั้งแต่มิกกี้เมาส์เบาะด้านหลังมีมิกกี้เมาส์เครื่องไฮบริดก็มี 2.4 ก็มีเครื่อง 3,500 ก็มีนะครับถ้าเป็นมือสองหาสภาพสวยๆเนี่ยผมว่าโอเคนะแต่เกียร์คาร์นิวัลเนี่ยผมยังไม่เคยเจอว่าปัญหามันคืออะไรแต่อย่าง Hyundai H1 เนี่ยผมเจอปัญหาคือในเรื่องระบบเกียร์ออโต้ที่มันมีปัญหาเริ่มมีปัญหาแล้วในเรือนวาล์วบอดี้ของเขาเนี่ยแผ่นกราไฟต์ชอบแตกแล้วก็ตัวสวิตช์เกียร์เนี่ยมันจะอยู่ภายในเกียร์เลยผมเคยเจอนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจะสู้2ตัวนี้ไม่ได้นะครับก็จะตัดไปว่า Hyundai H1 เนี่ยไม่โอเคในส่วนตัวของผมนะแล้วก็เกียร์คาร์นิวัลผมยังไม่เคยเจอว่าปัญหามันคืออะไรแต่รถสวยยอมรับว่ารถสวยเอาผ่านมือ2 ก็เป็นอีกทางหนึ่งแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะไปดูรถแล้วก็ไปลองรถดูดีกว่าเที่ยวผ่านมือสองผมกลัวถ้าคนไม่มีความรู้ไปซื้อมือสองอาจจะเจอรถที่มีปัญหาได้ใช่นี่แหละผมกลัวตรงนี้ผมก็เลยมองว่าเคียร์คาร์นิวัลมันได้รถใหม่ครับถ้าต้องเลือกครับเฮียงอเลือกเอาผ่านมือสองแต่ว่าเลือกเอาที่ชอบเลยอาจจะได้ออปชันเพราะรถจริงๆราคามันแพงกว่าครับผมเอาเกียร์คาร์นิวัลมือหนึ่งจบไปเลยพี่เอ็กซ์อ่ะถ้าในนี้ผมเลือกผมอาจจะไม่เอาอัลฟานะผมจะอาจจะเอาเวลไฟนะครับเวลไฟสีดำนะครับพอกันหรือ ก็ไม่ต่างกันแหละ เหมือนกันแหละคือผมเลือกได้ผมจะเอาเวลไฟสีดำใช่ใช่แต่ว่าถ้าในงบนี้ผมถ้าเอารถปีใหม่หน่อยแต่ยอมลดคลาสลงไปเป็นรถตู้นะเวนจูรี่ดีเซลนะครับคือเน้นซ่อมถูกนะครับตามฐานะใช้งานเลยตามฐานะแล้ววิ่งระเบิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าวิ่งนิ่มนวลเนี่ยเอาผ่านครับใช่ใช่เวลไฟก็ได้หรือว่าเอาผ่านก็ได้ครับทั้ง2ตัว 2.4 ปัญหาจุกจิกก็ไม่มีอะไรมากในระบบของแหลกกับพวงมาลัยแค่นี้เนี่ยนิดเดียวนะครับที่ผมเจอคุณ GG อะไรเนี่ยบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นในรถ3มอเตอร์มันดียังไงครับราคาแพงไหมแนะนำยี่ห้อหน่อยครับเครื่องดูดฝุ่นในรถ3มอเตอร์เป็นไงไม่เคยเจอหมายถึงว่าที่เราใช้เองหรือว่าที่คาแคร์ใช้ครับเนี่ยใช่เขาบอกว่าใช้เนี่ยเขาถามว่าไอ้เครื่องดูดฝุ่นในรถ3มอเตอร์เป็นไงมันดียังไงคือถ้าที่เท่าที่ผมรู้นะถ้าเป็นแบบคาร์แคร์ใช้มันจะมี3มอเตอร์คือมันจะมีพลังแรงหมายถึงอย่างนั้นแหละคือเปิดพร้อมกัน3ตัวได้เลยนะครับมันแรงดูดมันจะเยอะแรงกระทำแรงดูดมันจะเยอะแต่ถ้าสมมติในรถยนต์ที่ใช้ส่วนตัวอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีหรือยังไอ้3มอเตอร์เนี่ยนะใช่หมายถึงว่าตัวนึงมี3มอเตอร์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็แยกกันไว้3ท่อเหรอท่อเดียวครับแต่ว่าพลังดูดเพิ่มพลังดูดโอเคสมมติว่าเหลือ2ตัวมันก็ยังทำงานได้มันแล้วแต่ลักษณะงานที่ใช้ถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องการแรงดูดเยอะก็อาจจะเปิดแค่2ตัวหรือ1ตัวแต่สำหรับแคร์ทั่วไปแล้วคือเปิดเต็มอยู่ตลอดนะฮะแต่ผมเชื่อไหมผมชอบงาน DIY คนไทยเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นสมัยก่อนเห็นตามปั๊มไหมใช่ท่อลมท่อลมสายยางแค่สายยางใช่แล้วท่อลมเสียบย้อนกลับใช่โหดดูดได้ไหมทั้งน้ำสุดยอดดูดน้ำยังได้อะได้เออแล้วผมว่าตอนนี้ผมยังฝังใจอยู่ว่าแล้วมันดูดแรงด้วยนะครับแรงครับดูดนี่เหรียญดูดแรงไม่แรงเหรียญ10เหรียญ5เหรียญบาทในรถไม่เหลือเลยใช่ไม่รู้ว่าเด็กเอาเครื่องดูดหรือหยิบใส่กระเป๋าไม่รู้อะแรงมากแรงมากอ่ะก็สลับหน่อยกันหน้าจอบ้างเกียร์ออโต้รถกระบะระหว่าง Toyota กับอะไรครับ SMS เลื่อนหน่อย Isuzu รุ่นไหนล่ะครับถ้ารุ่นใหม่ล่าสุดผมคิดว่ามันเหมือนกันเพราะว่า Isuzu เนี่ยกลับมาใช้เกียร์ i-Shin แล้วฮะตอนแรกเป็นใช้ของ อีกยี่ห้อหนึ่งครับ
แต่ตอนหลังเนี่ยอิซูซุกลับมาใช้ไอชินละโตโยต้าก็เป็นไอชินก็ไม่แตกต่างกันเลยมันก็มาจากโรงงานเดียวกันโรงงานเดียวกันแล้วครับนี่เหมือนกันนี่ก็ถามเรื่องเกียร์เดี๋ยวออโต้นะครับออโต้เลยรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่นะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยถึงรถใหม่นะนะครับดู SMS ครั้งเก่าเลยพี่เอ็กออนิวอีซูออนิวตัวสูงครับถ้าจะเปลี่ยนแม็กขอบ20จะต้องเปลี่ยนโชคอัพไหมครับต้องทำอะไรกับช่วงล่างเพิ่มหรือเปล่าเปลี่ยนแน่นอนหลายคนเปลี่ยน120แล้วไม่เปลี่ยนโชคร้านจะแนะนำบอกว่าเปลี่ยนล้ออย่างเดียวโชคไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันขับได้มันขับได้จริงครับไอ้รถมันขับได้แต่มันขับไม่ดีเพราะว่าล้อโชคอัพเดิมที่เขารองรับน้ำหนักของล้อเนี่ยมันไม่ได้หนักไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้เพราะนั้นขับไปมีอาการเต้นรถวิ่งไม่นิ่งแน่นอนนะครับเพราะน้ำหนักล้อมันเยอะกว่าเดิมผมขอเสริมนิดนึงแม็กขอบ20เนี่ยถ้าเอาของสแตนดาร์ดติดรถมาอย่างเช่นYTAC หรือ TRD นะฮะออฟเซ็ตมันจะพอดีกันอันนั้นได้ออฟเซ็ตมันพอดีกันแล้วน้ำหนักมันเบาด้วยไงล้อโรงงานอะหนักนะ TRD ตัวใหม่เนี้ยล่าสุดหนักมากยังไงก็เบากว่าพวก120ที่ไปซื้อใส่เป็นยางเนี่ยขนาด265 50 20นะครับตัวโชคอัพเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนข้างหน้านะครับสปริงไม่ต้องนะฮะลองดูก่อนโชคอัพหลังต้องทำแล้วครับต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้มันมีการรีบาวมันหนืดขึ้นมันถึงจะดีนะครับประมาณนี้โอเคไปดูเรื่องราวของดันล็อปครับต้องบอกว่าดันล็อปกับร้านนี้ครับซับรุ่งเรืองยางยนต์วันนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักร้านนี้นะครับอยู่ที่สุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ทางร้านเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผลิตภัณฑ์จากดันล็อปก็คือยางดันล็อปยุ่นดีเรนซ่าใช่ไหมใช่ฮะดีเรนซ่าดีเรนซ่าดีเซ็ต102นะครับระบบเป็นยางที่ช่วยในเรื่องของการรีดน้ำการเข้าโค้งแล้วก็ช่วยในการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเหมาะสำหรับรถทุกไซส์เลยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่รถญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็ช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นที่ทางร้านจัดไว้ให้กับสำหรับทุกท่านด้วยครับไปดูเรื่องราวของยางดันล็อปครับรอบรู้เรื่องยางไปกับดันล็อปช็อปวันนี้ทางรายการพาคุณผู้ชมมากันที่ย่านสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเชื่อได้ว่าขาซิ่งและชาวปากน้ำที่หลงไหลในการแต่งรถและนิยมใช้ยางรถยนต์ที่เป็นแนวแก้มเตี้ยต้องรู้จักร้านนี้กันเป็นอย่างดีแน่นอนกับดันล็อปช็อปซับรุ่งเรืองยางยนต์วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่าครับครับสวัสดีครับผมชื่อฮานะครับสราวุฒิสุขมโนมนครับเป็นเจ้าของดันล็อปช็อปร้านซับรุ่งเรืองยางยนต์ครับที่มาที่ไปนะครับของร้านซับรุ่งเรืองยางยนต์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปี2554นะครับตอนนี้ก็ขยายไปถึง7สาขาแล้วนะครับครับมีสุขสวัสดิ์พระประแดงครับศรีนครินทร์เทพรักษ์ชลบุรีบายพาสอ่างศิลาครับมาเป็นดันล็อปช็อปนะครับก็คือ1เลยเนี่ยยางดันล็อปเนี่ยเป็นยางที่ผู้ลูกค้าหลายท่านเนี่ยมีความต้องการแล้วก็ยางมีคุณภาพที่ดีมากหลายๆตัวสินค้าเขาดีมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยคือเป็นยางติดรถ OEM เลยที่ติดมาจากศูนย์รถเลยครับวันนี้อยากจะมาแนะนำยางดันล็อปนะครับอีกหนึ่งรุ่นตัวท็อปของดันล็อปเลยนะครับเป็นดันล็อปเดเลซ่าดีเซต102นะครับซึ่งตัวนี้มีความเป็นสปอร์ตมากๆตัวนี้ลักษณะเด่นของเขาเลยนะครับคือรูปลายดอกยางที่เป็นลายลูกศรลายดอกยางเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตมีความรีดน้ำเหมาะสำหรับรถที่ใช้ความเร็วสูงๆการเข้าโค้งยึดเกาะถนนแน่นดีมากครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาเลยเนี่ยเขาเพิ่มเรื่องส่วนผสมของเนื้อยางเรื่องในการเบรกเนี่ยจะเป็นการชะลอระยะเบรกที่สั้นลงมากๆครับเพราะฉะนั้นขับเร็วแรงแค่ไหนเนี่ยตัวนี้รับรองอยู่แน่นอนครับตัวนี้ Dunlop Delica DZ 102นะครับรองรับตั้งแต่ขอบ15ถึงขอบ19ซีรีส์แก้มยางเนี่ยตั้งแต่ไซส์30ถึง60เลยครับรถทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปเช่น Benz BM ได้หมดเลยครับสำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนยางดันล็อปไปนะครับทางร้านเนี่ยมีบริการปะยางฟรีสำหรับยางถ่วงล้อเติมลมไนโตรเจนฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อยางในราคาพิเศษแล้วลูกค้าสามารถติดตามเรื่องราคาหรือว่าเรื่องโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยใน www.srrthailand.com นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางเฟซบุ๊ก
ก็พิมพ์ภาษาไทยเลยครับซับรุ่งเรืองยางยนต์แล้วก็ติดต่อตามสาขาที่ลูกค้าอยู่ใกล้บ้านได้เลยครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0870891350หรือ0859453431ครับโทรได้ตลอดเลยนะครับร้านซับลุงเรียงยนต์สาขาสำนักงานใหญ่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์นะครับพระประแดงอยู่ระหว่างสุขสวัสดิ์74กับ76นะครับท่านใดมาก็สามารถโทรมาสอบถามติดต่อเส้นทางได้อีกทีนะครับลูกค้าท่านใดหรือเพื่อนท่านใดนะครับสนใจเปลี่ยนยางหรือว่าตอนนี้ครบระยะเปลี่ยนยางแล้วยังไงรบกวนนึกถึงซับลุงเรียงยางยนต์นะครับของดีราคาถูกรับรองที่นี่ที่เดียวครับมองหายางดันล็อปมาที่ดันล็อปช็อปซับรุ่งเรืองยางยนต์หรือดันล็อปช็อปมากกว่า80แห่งทั่วประเทศดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ผมนวัตกรรมใหม่ของการชาร์จแบตเตอรี่รถ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนใช้ง่ายปลอดภัยตัดไฟอัตโนมัติเมื่อแบตเต็มช่วยยืดอายุแบตเตอรี่เหมาะสำหรับรถที่จอดนานไม่ค่อยได้ขับหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวสตาร์ทไม่ติดต้อง C-Tech สองคนนี้เคยเป็นแฟนกันครับเปลี่ยนยางอ่ะน้องครับรถคันนั้นอ่ะเปลี่ยนยางเลยนะยี่ห้อเดิมเรายังไม่ได้เลือกเลยของเดิมก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมใช่ครับด้วยเทคโนโลยี Human Care Tech เพื่อคนที่คุณแคร์สั่งดันล็อกเหมือนเดิม